สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมุทรสาครผวาเจ้าของแพกุ้งขนาดใหญ่ของประเทศติดโควิดเมื่อวันที่19ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรสาครนำรถน้ำเข้าทำการฉีดทำความสะอาดบริเวณตลาดกุ้งตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสถานที่ซื้อขายกุ้งแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศโดยล้างพื้นที่แผ่กุ้งพื้นที่โดยรอบต่างๆพร้อมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อภายหลังผลตรวจโควิด-19 พบเจ้าของแผ่กุ้งรายหนึ่งติดเชื้อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครสอบถามเบื้องต้นทราบว่าเจ้าของแผ่กุ้งมีอาการป่วยจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลมหาชัยผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดจึงแจ้งผู้ป่วยให้ทราบพร้อมนำตัวส่งยังโรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อกักตัวก่อนรายงานจังหวัดทราบนายวิรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจึงสั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดเร่งฉีดน้ำล้างและยาฆ่าเชื้อพื้นถนนแพกุ้งในตลาดทั้งหมดกว่า30แพพร้อมสั่งเร่งสอบสวนโรคและตรวจสอบไทม์ไลน์ผู้ป่วยอย่างละเอียดก่อนมีการแถลงสถานการณ์โควิดอย่างเป็นทางการช่วงเย็นวันนี้หากมีความคืบหน้าจะนำมารายงานต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ